สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการแยกหน่อบอนสีหงสุวรรณค่ะซึ่งบอนสีชนิดนี้ก็เป็นบอนสีเก่าบอนสีโบราณนะคะที่มีความสวยงามมากค่ะดูพื้นใบเขาค่ะพื้นใบก็จะมีสีขาวนะคะมีลายตุ๊ดสีแดงค่ะประเป็นจุดเล็กๆนะคะกระจายอยู่ทั่วใบค่ะขอบใบเขาก็จะมีสีเขียวตรงสะดือเขาก็จะมีสีแดงค่ะบอนสีชนิดนี้เราก็ได้มาขนาดต้นประมาณ1คืบนะคะเราก็ได้มาในช่วงต้นละ100ค่ะต้นนี้เราก็ปลูกได้ประมาณ3เดือนแล้วค่ะเขาก็ออกลูกมา2ต้นแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกหน่อเขามาปลูกใส่กระถางกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกกระถางเขาเลยค่ะเราอันนี้เราก็จะนำเขามาแช่น้ำนะคะให้ดินเขามีความนุ่มค่ะจะได้ง่ายต่อการดึงต้นออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้นะคะอันนี้เราก็จะแซะให้รอบๆขอบดินเขาค่ะให้ดินเขาล่อนออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะดึงเขาขึ้นมาเลยค่ะบอนสีหงสุวรรณนะคะแล้วก็เคยได้เขามาในขนาดต้นลูกค่ะเคยได้มาในราคา100บาทค่ะแต่ถ้าไซส์ขนาดนี้แล้วก็มีราคา 5-600 ขึ้นไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็มีราคาแรงมากค่ะบอนสีหงสุวรรณจาก100ก็อัพราคาขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะจากต้นละ1คืบ100ก็ถ้าซื้อขายกันในช่วงนี้ก็ประมาณ250แล้วค่ะส่วนลูกๆนี้เราก็จะแยกเขาไปปลูกค่ะส่วนข้อดีของการแยกนำไปปลูกนะคะเขาก็จะได้ไม่แย่งอาหารกันกินในกระถางเดียวกันค่ะเขาจะได้มีลำต้นที่ใหญ่นะคะการแยกนำไปปลูกค่ะรากเขาเยอะมากๆเลยค่ะหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราแยกออกมาเราก็จะได้เปลี่ยนดินไปในตัวด้วยค่ะซึ่งดินเดิมเขานะคะค่อนข้างจะแน่นไปนิดนึงก็อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของหัวเขานะคะทำให้หัวเขาใหญ่ได้ช้านี้เราก็จะลองเปลี่ยนดินเป็นดินหมักให้ที่เราใส่ไว้ก็จะเป็นดินร่วนกว่าเดิมค่ะนี่เราก็จะใช้มีดทำครัวนี่แหละค่ะใช้ผ่าแยกหน่อเขาออกมาเลยค่ะต้นใหญ่ใช้มีดผ่าเอานะคะส่วนต้นเล็กเราก็แยกเขาออกมาได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาดูดินที่เราจะใช้ชำกันต่อไปค่ะนี่ก็เป็นดินหมักค่ะดินหมักที่มีความโปร่งนะคะก็จะมีส่วนผสมของขุยมะพร้าวแล้วก็ใบไม้เป็นหลักค่ะคือจริงๆแล้วบอนสีนี่ก็จะใช้ใบก้ามปูหมักชนิดเดียวก็ได้นะคะยิ่งใช้ใบไม้บอนสีของเราก็จะมีใบที่สดและสวยค่ะดินที่เหมาะกับการปลูกบอนสีนะคะส่วนมากเขาก็จะใช้ดินใบก้ามปูดินผสมใบมะขามเปรี้ยวหรือดินผสมใบมะขามเทศอันนี้ค่ะเป็นดินที่บอนสีชอบมากเลยนะคะบอนสีหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ปลูกเอาไว้เพื่อความสวยงามค่ะปลูกเอาไว้เป็นไม้ประดับนะคะอันนี้เราก็จะปลูกเอาไว้เป็นไม้มงคลไม้เฝ้าอากาศได้เลยค่ะบ
บอนสีที่เราเลี้ยงไว้เราก็จะปลูกเอาไว้นอกตู้นะคะนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะต้นไม้เขาจึงมีความแข็งแรงมากเลยแล้วก็จะเลี้ยงใส่กระมังรองน้ำไว้ค่ะตั้งเอาไว้ตรงที่ร่มลำไยนะคะแต่ช่วงนี้ช่วงฤดูหนาวเราก็จะไว้ที่ออกกลางแจ้งสักเล็กน้อยก็ได้ค่ะถ้าช่วงอากาศร้อนมากๆเราก็จะเก็บเข้าใต้ร่มไว้ใต้สแลนค่ะบอนสีชนิดต่างๆของเราการปลูกบอนสีก็เหมาะสำหรับคนชอบรดน้ำต้นไม้มากเลยค่ะรดได้ทั้งเช้ากลางวันเย็นค่ำก็รดได้ค่ะบอนสีเป็นบอนที่ชอบน้ำค่ะรดน้ำได้ตลอดเวลาเลยค่ะการปลูกบอนสีของเรานะคะถ้าช่วงไหนใบเขาแหว่งเริ่มมีใบแหว่งๆนะคะให้เราพลิกดูใต้ท้องใบค่ะก็อาจจะเจอเจ้าไวร้ายที่มากัดกินต้นบอนสีของเราค่ะเป็นจำพวกหนอนแก้วนะคะหนอนตัวใหญ่ๆค่ะให้เรารีบหมั่นดูเป็นประจำทุกวันเลยค่ะเพราะเจ้าหนอนตัวนี้เมื่อมากัดกินบอนสีของเราแล้วเขาจะกินเร็วมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็จะต้องหมั่นตรวจดูบอนสีของเราด้วยนะคะต้นนี้เป็นต้นแม่ที่สูงนะคะเราก็ควรจะใช้ไม้ค้ำให้เขาด้วยค่ะก็กดโคนให้เขาแน่นสักนิดนึงเพื่อที่การโยกของต้นนะคะเนี่ยค่ะจากบอนสีหงสุวรรณ1ต้นก็แยกออกมาได้เป็น3ต้นแล้วนะคะต้นเล็กก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปค่ะปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารดน้ำที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนสังเคราะห์แสงค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยให้ต้นพืชแข็งแรงช่วยให้ต้นพืชกัดสีสวยค่ะในอัตราน้ำ1ลิตรแล้วก็จะผสม2ฝานะคะข้อดีของการบำรุงต้นพืชให้แข็งแรงนะคะช่วยให้ต้นพืชมีภูมิต้านทานที่จะเกิดโรคต่างๆค่ะนี้แล้วก็ลดได้ทุกอาทิตย์เลยนะคะเราจะลดอาทิตย์ละประมาณ2หนค่ะเคล็ดลับการปลูกบอนสีง่ายๆของเรานะคะเราก็จะเน้นหาบอนสีชนิดที่เติบโตเร็วค่ะเป็นบอนสีที่ไม่ต้องมีราคาแพงมากนักอันนี้ก็จะเลี้ยงดูง่ายค่ะถ้ายิ่งแพงบอนสีก็จะยิ่งโตช้านะคะนะคะนี่เราก็เป็นบอนสีที่เราปลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปพักฟื้นเขาไว้ที่ร่มลำไยก่อนนะคะการปลูกต้นไม้ใหม่ๆแล้วก็ควรจะเอาไว้ให้เขาได้รับแสงแดดอ่อนๆก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นบอนสีชนิดต่างๆที่เราได้ปลูกเอาไว้ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการแยกบอนสีของเราการเลี้ยงบอนสีให้แข็งแรงและสวยงามแค่นี้ก็เป็นกำไรของผู้ปลูกแล้วค่ะและนี่ก็เป็นบอนสีชนิดต่างๆที่เราได้แยกและทำพันธุ์เอาไว้ค่ะนำมาให้ชมค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ